ครับชื่อเด็กชายธนากรอินทร์ชื่อเล่นชื่อน้องงามอายุ12ปีเป็นคนที่ไหนฮะจังหวัดตรังอามากับใครลูกวันนี้พ่อโค้ชแล้วก็ป้าอ๋อแสดงว่าเป็นนักกีฬาแน่ๆครับเล่นอะไรลูกตะก้อแล้วคือเล่นไปถึงไหนแล้วฮะไปถึงขั้นแข่งขันแล้วยังแข่งแล้วได้แชมป์ระดับภาคแล้วก็รองแชมป์ระดับประเทศยูโรครับอ้าวก็ไม่ธรรมดาเราเป็นตัวอะไรฮะในสามตัวตัวฟาดตอนที่ฟาดเขามีชื่อลูกที่ฟาดไหมมีครบรอบเตะอยากดูอ่ะว่าครบรอบเตะอะไรเนี่ยมันท่าทางเป็นไงขอดูหน่อยได้ไหมได้อ่ะได้มาเอาขอตะก้อหน่อยฮะสวัสดีครับสวัสดีลูกครบรอบเตะเตรียมตัวครับยังไงยังไงครับมันไวขนาดลงไม่ทันเลยนะไอ้จังหวะเขาเวียงอ่ะมันยากไหมลูกฝึกยากครับยากมันจังหวะไหนที่ยากลูกคุณสุภาเขายังไม่ได้ทำครับผมเขายังไม่ได้ทำผมก็ดูว่าเมื่อไหร่เขาจะออกตัวทีนะฟาดครบรอบครับหมุนครบรอบคือต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าเด็กในวัยประมาณน้องอามเนี่ยการทำท่าแบบนี้ได้เนี่ยถือว่าเก่งมากเพราะว่าร่างกายแล้วประสบการณ์ยังไม่เยอะเอาล่ะแล้ววันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกทีวีครับเพื่อเอาไปให้คุณพ่อดูที่บ้านครับคือตอนก่อนหน้านี้เรามีทีวีไหมทีวีมันมีแต่ว่าฟังแล้วอ๋อโอเคนะครับอ่ะขอให้ได้ทีวีไปแล้วกันนะครับค่ะอ่ะพร้อมไหมพร้อมเริ่มครับคุณนายครับผมตอนครับภารกิจนี้ต้องมีคนช่วยส่งบอลครับขอเชิญบิวเพื่อนของอาร์มครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญเลยลูกโจทย์นี้คือการฟาดตะก้อให้เข้าโกครับโอกาส3ครั้งโอกาสครั้งที่1ไปครับโอ้ยเฉียวครับเพียงเดียวโอกาสอีก2ครั้งครับพร้อมไปครับเฮ้ยเข้าโกครับโอ้โหเก่งมากเดี๋ยวเรามาดูลีลาของน้องอาร์มเต็มๆดีกว่าแข่งแมตช์พิเศษมองไปที่กรรมการอยากจะเจอกับใครลูกแววตาเขาชี้เลยเว้ยพี่อ้อยพี่อ้อยพี่อ้อยเนี่ยฟาดตะก้อลำบากครับอันนี้แค่เดินนะเสียงต้องจอยไม่ค่อยดีข้อกันเริ่มมีปัญหาถ้าจังหวะจะฟาดเนี่ยมีโอกาสจะเสียหายได้ครับเปลี่ยนคนเถอะเอางี้นี่อย่างนี้ให้เลือกใครก็ได้สักคนถ้าเลือกได้ในโลกนี้หนูอยากเจอใครที่สุดถ้าได้เจอสักครั้งเนี่ยอยากจะเล่นด้วยพี่อนุวัฒน์ชัยพี่อนุวัฒน์ชัยชนะเอาทีมชาติทำไมอยากเจอพี่เขาลูกอยากลองฝีมืออยากลองฝีมือทีมงานครับมีเบอร์ไหมมีเบอร์พี่เขาไหมติดต่อพี่อนุวัฒน์ชัยชนะรู้ไหมพี่เขาหกเหรียญทองเอเชียนเกมนะแล้วเราจะสู้เขาได้เหรอไม่รู้ถ้าเจอพี่เขาสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากถ้าเจอพี่เขาจะบอกอะไรพี่เขาอยากบอกอะไรไม่ได้ช็อตครูครับมีเด็กช็อกครับเอาอย่างนี้ให้กอดทีนึงก่อนได้ไหม
ท่านผู้ชมและท่านคณะกรรมการครับและนี่คือแมตช์ในฝันของน้องอาร์มครับเป็นการปะทะกับไอดอลผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของเขาพี่บีอนุวัฒน์ครับแมตช์นี้ใครได้7แต้มก่อนชนะนะครับพี่บีครับครับเราอย่าเพิ่งเล่นเต็มผมขอสัก 40% ครับอาร์มใส่ไป 600% เลยลูกสู้ๆได้แต้มจากพี่เขาสักแต้มนึงแล้วก็ภูมิใจแล้วนะลูกเนาะท่านคณะกรรมการครับครับผมดูแล้วเด็กอาจจะสู้พี่บีไม่ได้ผมขอพี่นุ้ยกับพี่หอยลงมาดูสักลูกนึงมาช่วยน้องก่อนให้ทำอะไรได้ขวามาช่วยน้องไปน้องสบายเลยสบายเลยเดี๋ยวพี่บล็อกไม่ต้องกลัวเลยมีพี่มาหน่อยพร้อมครับพี่ไปครับสู้นะอุ้ยมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วคุณไม่ห่วงความปลอดภัยผมเลยใช่ไหมพี่มาช่วยน้องไม่เป็นไรเราช่วยชีวิตตัวเองไว้ก่อนดิวิ่งไม่มีเกียรติภูมิเลยวิ่งกันเปิดเปิงเอาถ้างั้นเริ่มเกมใหม่นะครับครับ0-0ครับพร้อมแล้วอาร์มเสิร์ฟครับสวัสดีครับผมพระรุจิงแก้วนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาบรรยายตะกร้อนัดพิเศษระหว่างนวัชชัยชนะนักตะกร้อดนตรีทีมชาติไทยแชมป์เอเชียนเกมแชมป์ซีเกมหลายสมัยครับเจอกับน้องอาร์มธนากรอินจันทร์นะครับนักตะกร้อวัย12ปีจากจังหวัดตรังท่าสวยมากนี่เคยได้แชมป์ในระดับภาคนะครับและพอมาแข่งในรายการรีโวคัพนี่ก็ท่าขึ้นไปถึงการเป็นรองแชมป์ในระดับประเทศดูพื้นตะกร้อซะก่อนครับเนี่ยครับเอาตัวสอดใต้ลูกแล้วเตะลูกนี้โดยที่อนุวัฒน์ชัยชนะเองเปิดลูกขึ้นมาเล่นไม่ได้ครับลูกปลิ้นออกหลังเลยครับนำ 1-0 ก่อนเลยครับน้องอาร์มธนากรเปิดไม่ถึงก็ดีมากต้องแก้ไขมาอนุวัฒน์เปิดสวยยกเนียนมากครับแล้วก็ใช้ฝ่าเท้าเหยียดตรงนี้ลงไปไล่มาเป็น1คะแนนเท่ากันครับนี่คือการเหยียบหน้าเน็ตแบบเอ็นดูด้วยนะครับเอ็นดูด้วยเปลี่ยนเสิร์ฟครับนี่เป็นนักตะกร้อที่เรียกว่าเป็นไอดอลของธนากรอินจันทร์เลยครับสำหรับอนุวัฒน์ชัยชนะเหยียบหน้าตะข่ายอีกครั้งนึงครับแผลเดิมครับเรียกว่าเล่นแบบเดิมนะครับโดยที่ธนากรเองก็เอาขึ้นมาไม่ได้อาครับเปิดสวยยกมาลูกนี้ชิดตาข่ายแก้ไขเยี่ยมมากใช้ฝ่าเท้าเหยียดลงไปเอาคืนนะพีบีคุณนวัชชัยชนะเล่นมา2แต้มคราวนี้น้องอาร์มครับคุณธนากรอินจันทร์ครับเหยียบคืนกลับไปแล้วอนุวัฒน์เองเข้าไม่ถึงครับพยายามจะเปิดลูกได้หลังเท้าแต่ว่าลูกนี้พลาดไป2คะแนนเท่ากันเสิร์ฟไปแบบซื้อบล็อกเลยครับอนุวัฒน์หนีด้วยหลังเท้าทีนี้เล่นแบบซัมแบ็กนะฮะเรียนเสิร์ฟครับซึ่งเป็นอาวุธทีเด็ดของนักตะกร้อจากมาเลเซียที่ถือว่าเป็นต้นตำรับครับเปิดพอได้อยู่ยกมาลูกนี้หลอกใช้ศีรษะครับหน้าแต่อนุวัฒน์เองก็ยังเปิดลูกขึ้นมาครับโยนข้ามมาก่อนธนากรใช้ศีรษะอีกครั้งหนึ่งอนุวัฒน์เองก็ยังดักถูกใช้เข่าโยนข้ามมาครับซื้อพื้นตะกร้อของน้องอาร์มอนุวัฒน์แน่นขนาดไหนโอ้โหเนี่ยครับเจอทีเด็ดของน้องอาร์มครับเปิดดีแล้วยกลูกจังหวะนี้เนี่ยน้ำหนักส่วนสูงเป๊ะฮะดูครับเข้าหลังเท้าเต็มๆอนุวัฒน์ชัยชนะเปิดตรงนี้ไม่ขึ้นลูกไปโดนหน้าแข้งฮะกะผิดจังหวะครับลูกมาสูงไปนิดหนึ่ง3คะแนนเท่ากันครับเปิดพอไหวอยู่อนุวัฒน์แล้วคราวนี้ใช้ปากหยิบหินดักถูกแล้วครับเกือบจะงัดขึ้นมาเล่นได้เหมือนกันครับอนุวัฒน์ชัยชนะนำ4-3เดี๋ยวโอนข้ามาก่อนครับเสิร์ฟไม่แรงมากธนากรเอาข้ามไปเหมือนกันอนุวัฒน์เปิดดีโดนข้ามไปทีนึงดูครับซื้อพื้นตะกร้อของน้องอาร์มว่าขนาดไหนมากและดูเขาไหวพริบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าลูกนี้ตะกิดนิดเดียวครับหยอด4คะแนนเท่ากันครับแต้มเป็นของน้องอาร์มอาร์มครับเปิดไม่ดีแล้วอนุวัฒน์ชัยชนะต้องโยนข้ามมาก่อนธนากรเองก็เปิดลูกไม่ดีเหมือนกันต้องเล่นลูกแก้ไขอนุวัฒน์เองเล่นจังหวะแรกโยนข้ามกลับมาก็ต้องแก้ไขเหมือนกันครับน้องอาร์มเอาละครับคราวนี้อนุวัฒน์จะซื้อบล็อกฮะใส่ไหมน่าสนุกกว่าถือว่ากล้าเล่นมากครับจังหวะนี้พี่บีครับอย่าว่างูนี่เลยถ้ามีจังหวะลองหวดแบบจริงจังให้เด็กรู้น้ำหนักเราครับอามเอ้ยอย่าว่างูนี่เลยหลบได้หลบนะลูก
5-4พี่บีเสิร์ฟครับครับคุณวิวัฒน์เสิร์ฟพี่ซุปบอกให้เอาแบบจริงจังไปเลยนะครับน้องอามกลัวไหมไม่กลัวครับเนี่ยครับแต่ตัวสอดลูกแล้ววางลูกขนาดเส้นข้างเลยฮะอนุวัฒน์ชัยชนะเนี่ยอ่านทิศทางผิดครับ5คะแนนเท่ากันไม่มีดิวแต้มสูงสุดคือ7คะแนนเท่านั้นต้องหลบแล้วครับไม่ไหวฮะเราบอกนายใช่ไหมนายไม่ต้องรับหรอกขาเราต้องการการเติบโตเปลี่ยนเสิร์ฟครับจังหวะที่ลุกลอยอยู่หน้าเน็ตเนี่ยอนุวัฒน์ชัยชนะขึ้นเต็มๆเนี่ยน้องอามก็ต้องหลบแล้วครับ6-5ฮะอนุวัฒน์ต้องการแต้มเดียวใช้ศีรษะได้ครับโมงลูกข้ามไปก่อนอนุวัฒน์ใช้ศีรษะโมงลูกข้ามกลับมาเหมือนกันแล้วคราวนี้ธนากรเหยียบอนุวัฒน์ยังเปิดได้แล้วยกลูกขึ้นมาโยนข้ามมาก่อนครับอาร์ตครับธนากรยังไงครับโอ้โหนี่ครับแม่ทำท่าเหมือนจะใช้หลังเท้าเตะนะครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นใช้ฝ่าเท้าสะกิดลูกข้ามบล็อกของอนุวัฒน์ไปอนุวัฒน์เนี่ยจะมาขึ้นมาในเรียกว่าใหญ่ปึกแล้วนะครับบล็อกนี้แต่ว่าธนากรเองก็ยังสามารถที่จะสะกิดลูกผ่านบล็อกของอนุวัฒน์ชนะไปได้เสมอกัน6คะแนนเท่ากันแต้มนี้แต้มสุดท้ายครับไม่มีดิวส์ธนากรเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟข้ามาอนุวัฒน์เปิดพอไหวอยู่แต่ว่ายกลูกเล่นลำบากนิดหนึ่งโยนข้ามาแล้วลูกธนากรมาแล้วโอ้โหโชคไม่ดีอะลูกนี้เนี่ยมาได้ก่อนเอาตัวสอดกับลูกเตะข้ามตะข่ายมาแล้วครับอนุวัฒน์ชัยชนะเปิดลูกจังหวะแรกก็ไม่ถึงกับดีดูนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วถือว่าโชคช่วยแล้วครับอนุวัฒน์ชัยชนะสะกิดลูกนี้งัดแล้วก็ลูกพลิกตะข่ายมากลายเป็นอนุวัฒน์ชัยชนะเอาชนะไปได้แบบฉิวเฉียดครับ7-6ครับมาเสียดายครับสำหรับธนากรขอบคุณมากครับพี่บีนะครับขอบคุณครับสุดยอดนักกีฬาจับมือกันครับได้โอ้โหฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับท่านคณะกรรมการครับรู้สึกอย่างไรกับน้องอาร์มครับรู้สึกชื่นชมในใจของหนูนะที่สามารถสู้กับระดับโลกถ้าเราฝึกนะแล้วมีใจเป็นนักสู้อย่างนี้ไปเรื่อยเราก็สามารถเป็นระดับโลกได้เหมือนกันลูกนะคะฝากไว้เท่านี้ค่ะพวกเราให้ผ่านพี่บีให้พ่อนะลูกมองหน้านี้ลูกสบตากับพี่บีไว้ซึมซับพลังงานจากพี่บีนะลูกนะพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันของน้องอาร์มด้วยครับมองได้แล้วครับความฝันที่เราขอครับอามลูกเสื้อนี่คืออะไรลูกเสื้อซุปเปอร์เทนอามบอกพี่ทีมงานว่าไงลูกบอกว่าอยากได้เสื้อซุปเปอร์เทนเพื่ ไปฝึกซ้อมแล้วก็ให้เพื่อนด้วยทำไมต้องเสื้อซุปเปอร์เทนลูกดียังไงอ่ะที่บ้านก็เลยรู้ว่าเรามาออกรายการซุปเปอร์เทนด้วยและนี่คือความฝันที่พี่คิงพาวเวอร์มอบให้กับน้องอาร์มนะครับมีทีมที่คุณพ่อมีชุดฝึกซ้อมซุปเปอร์เทนให้ทั้งทีมและมีทุนการศึกษามอบให้ด้วยรวมมูลค่าวันนี้จากคิงพาวเวอร์ 25,000 บาทจากคิงพาวเวอร์ครับอาร์มลูกและมันมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งพิเศษมากมีเด็กไม่กี่คนในประเทศไทยจะได้โอกาสจะมอบโดยคนที่เป็นแรงบันดาลใจของอาร์มครับพี่บีครับเชิญครับคือผมก็อยากจะมอบเสื้อตัวนี้ที่ใส่อยู่นะครับให้น้องเอาไว้เป็นแรงบันดาลใจครับแล้วก็ขอให้น้องมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมมีวินัยในการฝึกซ้อมให้มากๆครับแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งความฝันก็จะประสบผลสำเร็จครับสุดยอดลูกพ่อของเราน้องอาร์มครับขอบคุณครับและสุดยอดตะก้อของเมืองไทยครับพี่บีอนุวัฒน์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับใสๆสุดย
็นทีวีเห็นเสื้อยังไม่เท่ากับตอนที่พี่เขาสวมเสื้อให้อ่ะจริงเขารู้สึกเขาแบบเขาเหมือนตัวใหญ่ขึ้นอ่ะเขาแบบภูมิใจมากอ่ะภูมิใจแบบภูมิใจมากโอ้สุดยอดสุดยอดแต่ผมเชื่อว่าสักวันในอนาคตนะเด็กรุ่นนี้จะเป็นฝ่ายส่งต่อพลังใจให้เด็กรุ่นหลังใช่ครับซุปเปอร์เทนซีซั่น3ทุกวันเสาร์เวลา 4:40 น.